เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องที่ผู้เล่าเนี่ยใช้ชื่อย่อว่าปออุทัยพันธ์เรื่องของการไปขอลูกค่ะเนื้อเรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันคือปออุทัยพันธ์บอกว่าหลังจากจบหลักสูตรมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมะราชูทิศที่จังหวัดปัตตานีเมื่อประมาณปี2484แล้ว ก็ออกจากบ้านพักตัวเองในตัวเมืองคือกลับไปอยู่ก,กันกับคุณพ่อคุณแม่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยที่ไม่คิดว่าจะไปศึกษาต่อที่ไหนเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยเหตุขัดข้องบางประการทางครอบครัวประกอบกับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนั้นไม่ได้เหมือนก,นกันกับสภาพปกติเท่าที่ควร ก็ตั้งใจนะคะแล้วก็ตั้งความหวังของชีวิตในอนาคตเพียงแค่การสมัครสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งเสมียนพนักงานสังกัดกรมกรองใดก็ได้ในเมื่อมีสิทธิ์สมัครสอบได้ตามประกาศรับสมัครคุณพ่อซึ่งรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอเยรังท่านเองก็เป็นปลัดขวาในสมัยนั้นอำเภออําเภอหนึ่งเนี่ยจะมีปลัดอยู่สองคนนะคะคือปลัดอาวุโสเรียกว่าปลัดขวาอีกคนนึงเนี่ยก็คือปลัดซ้าย บ้านพักของคุณพ่อเป็นบ้านพักประจำตำแหน่งซึ่งทางราชการปลูกสร้างขึ้นห่างจากด้านหลังที่ว่าการอําเภอประมาณสัก30เมตรแล้วก็อีกหลังหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันเป็นบ้านพักประหลัดซ้ายซึ่งมีนายบรรจบของงดเว้นนามสกุลเอาไว้นะคะท่านเองเป็นประหลัดอําเภอแล้วก็ครอบครัวได้อาศัยอยู่ที่นั่น บ้านสองหลังนี้อยู่ห่างกันประมาณ10เมตรค่ะปลูกสร้างในรูปแบบเดียวกันนั่นก็คือเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นใต้ถุนสูงหลังคามุงกระเบื้องดินเผามีระเบียงด้านหน้าสำหรับรับแขกแล้วก็มีห้องนอนกว้างสองห้องระหว่างห้องด้านหน้ากับห้องด้านหลังซึ่งติดกันกันกบครัวมีชานเล่นกลางคุณพ่อคุณแม่เนี่นอนห้องด้านหน้าค่ะส่วนตัวของเจ้าของเรื่องเนี่ยนอนกับน้องสาวอีกสองคน ในห้องติดกันกับครัวน้องสาวทั้งคู่นอนมุ้งเดียวกันอยู่ริมฝาด้านในก็คือด้านติดกันกันกบห้องครัวส่วนมุ้งด้านนอกนะคะริมฝาด้านนอกเนี่ยก็คือเป็นมุ้งของเจ้าของเรื่องก็คือปออุทัยพันธ์นี่แหละซึ่งบีจาขอเรียกย่อๆว่าคุณพันก็นแล้วกันคุณพันธ์บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คือนอนตรงนู้นไปแล้วนะคะแล้วก็อีกห้องนึ่งเนี่ยลูก3ามคนนอน ในห้องที่นอนมันจะมีด้านที่มันมีหน้าต่างสามารถมองเห็นด้านข้างของบ้านพักปหลัดบรรจบได้โดยตลอดแม้ว่าจะไม่ได้เปิดหน้าต่างก็สามารถมองเห็นทางรูฝาได้เพราะว่าฝาห้องที่นอนอยู่ใกล้ชิดนั้นเป็นฝาไม้ขัดแตะค่ะซึ่งคุณพ่อได้ซ่อมแซมแทนฝาไม้กระดานเดิมที่ผูกใช้การไม่ได้ส่วนบ้านประลัดบรรจบนั้นอยู่กัน6คนประกอบไปด้วยภรรยาแม่ยายลูกสาวเล็กๆอีกสคน ครอบครัวของประหลัดบรรจบนั้นน่าสงสารนะคะเพราะว่าภรรยาซึ่งชื่อว่าปราณีเรียกว่าน้าปราณีไม่สามารถที่จะเดินเหินไปไหนมาไหนได้แรมปีแล้วละ่ะเนื่องจากว่าแกป่วยเป็นมะเร็งตรงหัวข่าวด้านหนึ่งเกินปัญญาแพทย์ในสมัยนั้นจะทำการรักษาให้หายได้จึงต้องรักษากันไปตามมีตามเกิด โรคร้ายคุกคามน้าปราณีกัดกินเนื้อตรงหัวเขา่าแล้วก็บริเวณข้างเคียงเป็นแผลใหญ่จรดกระดูกนอนร้องครวนครางอดโอยแทบตลอดเวลากินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับเรียกว่าเป็นการเจ็บที่ทรมานมากค่ะและบ่อยครั้งนะคะที่คุณพันได้ยินเสียงแกวิดร้องออกมาดังๆ นั่นก็คงจะเกินกลั้นความเจ็บปวดเอาไว้ได้นะคะทำให้ร่างกายสู้ผอมตาลึกโหลหนังหุ้มกระดูกชวนให้เห็นแล้วก็น่าสมเพศเวทนาเป็นอย่างยิ่งเพื่อนบ้านหลายคนค่ะได้แต่ไปเยี่ยมไปพูดปลอบใจเท่านั้นสำหรับครอบครัวของคุณพันธ์แล้วแทบทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะที่แวะเวียนไปเยี่ยมยามถามข่าวเพราะว่าอยู่ในฐานะบ้านใกล้เรือนเคียง สภาพความทุกข์ทรมานของนาปราณีเป็นอยู่แบบนี้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงเย็นวันหนึ่งค่ะวันที่นาปราณีจะสิ้นสุดความทุกข์ทรมานนาปราณีเรียกประหลัดบรรจบผู้เป็นสามีแม่แล้วก็ลูกสามคนเข้าไปในห้องที่เธอนอนอยู่และบังเอิญนะคะวันนั้นตัวคุณพันธ์ก็ไปเยี่ยมเลยมีโอกาสสังเกตการด้วยเมื่อทุกคนเข้าไปในห้องพร้อมหน้าแล้วนาปราณีก็กล่าวกันกันกบแม่โดยน้ำเสียงสั่นเครือปนสะอึกสะอื้นบอกแม่ ฉันรู้สึกว่าฉันต้องตายแน่เลยไม่เกินคืนนี้ฉันห่วงลูกอะ่ะแม่ช่วยดูแลลูกของฉันด้วยนะแม่นะคนเป็นแม่ก็พูดปลอบใจลูกด้วยเสียงสั่นเครือเหมือนกันค่ะแล้วก็บอกว่ารับปากว่าจะเลี้ยงดูลูกดูหลานให้เป็นอย่างดีทีนี้หลังจากสั่งเสียฝากฝังอะไรต่อมีอะไรแล้วนาปราณีก็หันมาทางสามีจ้องหน้าขม็งด้วยสายตากรากรา้าก่อนจะพูดขึ้นมาว่าพี่บรรจบ ฉันขอร้องพี่สักอย่างหนึ่งนะเมื่อฉันตายไปแล้วก็อย่าทอดทิ้งลูกทุกคนเป็นอันขาดถ้าพี่คิดจะหาเมียใหม่พี่ต้องให้คุณแม่ของฉันนี่เห็นดีเห็นชอบด้วยซะก่อนพี่จะรับปากได้ไหมประหลัดบรรจบเองก็รับปากค่ะเธอก็ฝืนยิ้มแบบคลกเครียดก่อนที่จะปล่ายมือไปกอดลูกสาวแต่ละคนที่นั่งเรียงอยู่ข้างตัวเธอ เธอก็ร้องไห้รำพันต่างๆนานาถึงความเจ็บปวดรวดร้าวแล้วก็ความห่วงใยเลยทำให้ลูกแล้วก็แม่ของเธอเนี่ยพลอยร้องไห้ไปด้วยบรรยากาศในห้องช่วงนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าสลดหลังจากสั่งเสียแล้วก็สั่งสอนกันเรียบร้อยแล้วสติของน้าปราณีก็กระเจิงมีทั้งร้องไห้เพราะว่าแล้วก็หัวเราะแล้วก็ตะโกนท้าทายมัจจุราชสลับกันไปสลับกันมาไม่ขาดระยะนะคะด้วยเสียงที่ดังอยู่ตลอดเวลาเลย และวไม่นานเสียงก็เบาลงเบาลงจนกระทั่งเงียบร่างที่ทอดอยู่บนฟูกสงบนิ่งแสดงให้รู้ว่าวิญญาณได้ออกจากร่างไปแล้วในคืนนั้นเพื่อนบ้านทุกคนรู้ดีค่ะน้าปราณีแกรักแล้วก็ห่วงลูกแกมากก็เกรงนะคะว่าวิญญาณของน้าปราณีเนี่ยจะผูกพันกับลูกๆจนไม่สามารถจะพรากจากลูกไปได้เลยแนะนําให้ประหลัดบรรจบหาทางป้องกันครอบครัวเอาไว้ซึ่งประหลัดบรรจบเองก็ได้ หมอศิยศาสตร์มาทำการปลูกเสกเชือกป้องกันพูดผีขึงเอาไว้รอบตัวเรือนพร้อมกันกับแว่นไพรเสกคาถาร้อยเชือกผูกข้อมือลูกเอาไว้ทุกคนซึ่งบีไม่แน่ใจว่าแว่นไพรหรือว่าว่านไพรนะคะเพราะว่าทางด้านเจ้าของเรื่องเขียนเอาไว้ว่าแว่นไพรถ้าเป็นว่านไพรก็ต้องขออนุญาตด้วย ทีนี้จากคําวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็การปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันวิญญาณนาปราณีที่เขาคิดว่าอาจจะมีบทบาทต่อครอบครัวนั้นทําให้ตัวคุณพันเองพลอยหวัดหว่นไปเหมือนกันในฐานะบ้านใกล้เดือนเคียงแล้วก็สนิทสนมแล้วค่ะคือใครจะคิดว่าเรื่องผีเป็นเรื่องเหลวไหลก็สุดแท้แต่คนอื่นจะคิดจะกล่าวแต่สําหรับตัวคุณพันยอมรับเลยว่าเรื่องผีเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมีจริงเพราะเคยประสบมาแล้วก่อนหน้าถึงสองครั้ง เขาว่ากันว่าคนเคราะห์ร้ายเท่านั้นที่ถูกผีหลอกตัวคุณพันธ์บอกผมก็ไม่ทราบจะเคราะห์ร้ายเคราะห์ดียังไงไม่เข้าใจผมเข้าใจเพียงว่าผีมีจริงและผมก็กลัวเหมือนกันหลังจากการเผาศพนปราณีไปแล้วสองวันค่ะทั้งสองวันสองคืนเนี่ยคือนอนไม่ค่อยหลับเลยกระสับกระส่ายด้วยใจหวาดระแวงแม้จะมีมุ้งของน้องสาวอยู่ใกลๆ้ๆก็อดใจไม่ได้เช่นเดียวกันกับน้องสาวเหมือนกันค่ะนอนคุ้มโป่งทั้งคู่แต่ก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตนะคะ จนกระทั่งย่างเข้าสู่คืนที่3คืนนั้นจํำด้แม่นเลยว่าเป็นคืนขึ้น15คห้าคแต่ว่าแสงเดือนไม่กระจ่างสลัวสลัวประมาณสัก4ี่ทุ่มนะคะเวลาเนี่ยทุกคนหลับกันหมดแล้วละ่ะคงเหลือแต่ตัวคุณพันธ์เท่านั้นที่ยังคงนอนอยู่ลืมตาอยู่ในความมืดภายในมุง้งคือคิดวนไปวนมาเกี่ยวกับเรื่องการตายของน้าปราณีคิดว่าคงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรให้หน่าตื่นเต้นมัง้ง เพราะว่าผ่านมาด้วยความเป็นปกติถึงสองคืนแล้วทีนี้ก็คิดปลอบใจตัวเองไปจนความง่วงบังคับให้เคลิ้มหลับนะคะแต่แล้วค่ะก็ต้องสะดุ้งตื่นตกใจความห่วงหายเป็นปิดทิ้งเพราะว่าเสียงฝูงหมาเห่าหอนเข้ามากระทบโสดประสาทเสียงเยือกเย็นเข้าใกล้มาทุกทีทุกทีจนกระทั่งมารวมเป็นการประชันเสียงกันอยู่ที่บริเวณบ้านของประหลัดบรรจบ สำนึกเกิดความกลัวขึ้นสัญชาตยานอยากรู้อยากเห็นมันก็มีนะคะแม้ว่าจะกลัวแค่ไหนก็ตามตัวคุณพันนี่เลยค่อยๆเปิดมุง้งขยับตัวเข้าไปนั่งชิดฝาอย่างแผ่วเบาแล้วก็เอาตาเข้าไปมองสิ่งที่อยากรู้อยากเห็นก็สัมผัสกับสายตาทําให้ถึงกับนั่งตัวแข็งเหมือนคนจะขาดลมหายใจมันมีร่างร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในสายตาสูงกว่าคนธรรมดาทั่วไป ร่างเนี่ยถูกห่อหุ้มไปด้วยผืนผ้าขาวคือยืนสงบนิ่งขาวโพลนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นขนุนข้างบ้านประหลัดบรรจบแล้วก็หันหน้าไปทางบ้านนั้นร่างเนี่ยส่งเสียงหวีดหวิวนะคะเป็นเสียงเล็กแหลมเบาบางเยือกเย็นเสียดแทงเข้าไปในหัวใจเสียงนั้นแม้จะบางเบาแต่ก็เหมือนมีอำนาจบางอย่างแฝงอยู่ที่สามารถทำให้ได้ยินชัดเจนท่ามกลางเสียงหอนของหมาที่รายล้อมร่างอยู่นั้น ร่างนั้นก็สงบนิ่งเหมือนถูกมนต์สะกดประมาณสัก2นาทีค่ะจนกระทั่งร่างที่คุณพันมองเห็นค่อยๆหมุนหน้ามาทางคุณพันและคราวนี้เองที่คุณพันได้สติเนื่องจากความกลัวมันทวีถึงขีดสุดแล้วทีนี้ก็โวยวายออกมาเต็มเสียงพร้อมกับเพ่นผุงเข้ามุ้งน้องสาวเล่นเอาน้องสาวสองคนเนี่ยวีดร้องออกมาเหมือนกันทีนี้พี่น้องสามคนนอนกอดกันกลมภายใต้มุงที่ยุบลงมาคลุมร่าง เพราะว่าหูมุ้งทั้ง4มุมเชือกมันขาดหมดเลยนะคะจากเสียงร้องนี่เองค่ะทำให้คุณพ่อคุณแม่ตกใจตื่นจุดตะเกียงเข้ามาในห้องเมื่อเห็นก็สอบถามได้ความคุณพ่อก็เปิดหน้าต่างมองลงไปสิไม่มีอะไรอยู่ที่คนต้นขนุนแม้แต่หมาก็กระจายหายตัวไปหมดแล้ว คุณพ่อซึ่งมีความรู้ความเข้าใจบ้างในเรื่องราวเกี่ยวกับพูดผีพีศาจนะคะก็จัดการขุดแง่งไพลที่ปลูกเอาไว้ในกระถางบนชานเรือนเสกด้วยคาถาแล้วก็มอบส่วนหนึ่งให้กับแม่หั่นเป็นชิ้นสำหรับร้อยเชือกผูกข้อไม้ข้อมือให้ตัวคุณพันธ์แล้วก็น้องอีกสองคนอีกส่วนหนึ่งท่านใส่ปากเคี้ยวจนละเอียดนะคะทีนี้ท่านก็ลงบันไดค่ะออกเดินพ่นพลไปรอบๆบ,บ้านและคืนนั้นตัวงคุณพันแล้วก็น้อง ก็ต้องนอนกลางมุ้งอยู่ข้างเตียงคุณพ่อคุณแม่จนกระทั่งรุ่งนุ่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถูกกระจายข่าวออกไปอย่างรวดเร็วมันก็สร้างความหวั่นไหวสร้างความหวาดกลัวให้กับหลายครอบครัวในละแวกนั้นนะคะอีกหนึ่งคนเลยที่วิตกกังวลมากที่สุดเห็นจะเป็นแม่ของนาปราณีนี่ละค่ะเพราะท่านเคยบอกเอาไว้ว่าเมื่อคืนฉันก็หลับสนิทไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่ฝันนะว่านางปราณีมันมาหา มันบอกว่ามันลําบากเหลือเกินเดินไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกเขาจะขอลูกเอาไปไว้ใช้สักคนหนึ่งตัวแม่ของคุณนาปราณีก็ปฏิเสธไปในความฝันนะคะบอกแม่ให้ไม่ได้หรอกอคือถ้าเองจะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยก็ไปเอาหลานที่ทุ่งสงได้ทุ่งสงที่นครศรีธรรมราชนะคะมีการบอกไปเอาหลานด้วยนะ และด้วยความฝันนี้เองค่ะทำให้แม่ของน้าปราณีรีบโทรเลขด่วนไปให้หลานสาวที่อำเภอทุ่งสงทราบเรื่องพร้อมกำชับหลานสาวเลยนะบอกว่าให้รีบออกจากบ้านในวันนั้นไปอาศัยนอนที่บ้านญาติก่อนแล้วก็หาของป้องกันตัวเอาไว้เรียกว่าวันนั้นทั้งวันค่ะเป็นวันที่วุ่นวายแล้วก็กระวนกระวายใจกันทั่วละแวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ของน้าปราณีเต็มไปด้วยความกังวลจนกระทั่งตกกลางคืนนะคะทุกคนคาดคิดว่า มันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกแน่แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีอะไรจนกระทั่งรุ่งขึ้นนะคะแม่ของน้าปราณีเนี่ยก็มีข่าวให้ทุกคนได้รับรู้กันอีกครั้งท่านบอกว่าวิญญาณน้าปราณีมาเข้าฝันโดยบอกกับท่านว่าฉันไปหาหลานสาวที่ทุ่งสงตามที่แม่บอกแล้วนะแต่ไม่พบใครบ้านร้างไม่มีคนอยู่เลยแม่ก็รู้ว่าฉันลำบากนี่แต่แม่ก็ยังพูดหลอกฉันอีกเอาละเมื่อแม่ไม่ให้ฉัน ฉันก็จะไม่รบกวนแม่อีกต่อไปฉันจะไปตามทางของฉันก็แล้วกันแม่ของน้าปราณีเล่าถึงความฝันของตัวเองด้วยเสียงสั่นเครือน้ำตาคลอเบ้าใบหน้านี่หมองคล้ำแล้วท่านก็พูดเสริมต่อไปอีกนะคะว่าเมื่อนางปราณีมาหาว่าฉันหลอกลวงเขาดูท่าทางเขาน้อยใจหน้าเศร้าเขาก็ก้มลงกราบเท้าอําลาฉันไปคุณพันบอกว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกนะคะ ปัจจุบันลูกทั้ง3ของน้าปราณีมีชีวิตอยู่ส่วนประหลัดบรรจบนั้นก็ถึงแก่กรรมไปนานแล้วนะคะภายหลังที่ได้บุตรธิดากับเมียใหม่ซึ่งแต่งงานกันโดยความเห็นชอบของแม่น้าปราณีส่วนแม่ของน้าปราณีเมื่อกลับไปอยู่บ้านเดิมที่อำเภอทุ่งสงแล้วก็ไม่ได้ข่าวคราวของแก่อีกเลยนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2 4 8 4จากนามปากกาของคุณปออุทัยพันธ์ค่ะ มาฟังเรื่องเล่าจากทางด้านของคุณทวีวรคุณกันค่ะเป็นเรื่องของกอไผ่เยี่ยเอียงเรื่องนี้คุณทวีบอกว่าที่ดินด้านหลังวัดกลางนั้นนะคะมันรกมากรกซะจนไม่มีใครแม้กระทั่งพระในวัดจะสนใจต่อจากนั้นนะคะที่วัดด้านเนี่ยมันจะไปติดกันกับเขตบ้านของเยี่ยเอียงซึ่งแกได้ปลูกต้นไผ่กั้นเอาไว้เป็นอาณาเขตคือเยี่ยเอียงแกเป็นแม่ไม้ผัวแกตายไปหลายปีแล้วล่ะ อายุอานามของยายเอี้ยงก็อยู่ประมาณ50ปีอยู่กับลูกๆูามสี่คนซึ่งต่างก็เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังใช้งานได้ดีฐานะยายเอี้ยงอยู่ในขั้นดีค่ะเพราะว่ามีที่นาแล้วก็มีไร่อยู่หลายแปลงพอที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสะดวกมีความสุขตามอัตภาพแล้วก็ที่บ้านของยายเอี้ยงนั้นแม้ว่าจะติดกันกับวัดกลางแต่ว่ายายเอี้ยงไม่ทําบุญทําทานเลยนะคะเทศกาลทําบุญหรือว่าวันพระวันเจ้าทีไรนูน่นแกไปนูน่น ไปทำบุญที่วัดเหนือบ้างบางครั้งก็ไปที่วัดใต้บ้างโดยที่แกไม่ได้สนใจทําบุญที่วัดติดบ้านแกก็คือวัดกลางนี้นะคะคนที่ชอบพอกันกับยายเอี้ยงหรือว่าอ่าพวกชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะสอบถามยายเอี้ยงว่าทําไมไม่ไปทําบุญที่วัดกลางบ้างยายเอี้ยงก็บอกว่าแกไม่ชอบสมพานวัดนี้เลยตั้งแต่ครั้งที่ทิศสอนสามีแกยังมีชีวิต มันก็เกี่ยวกับเรื่องเด็กวัดกลางบางคนนั่นแหละค่ะคือรอบเข้าไปขโมยเก็บมะม่วงแล้วก็เก็บฝรั่งในสวนของแกพอแกไปฟ้องขอร้องท่านสมภารให้จัดการลงโทษสมภารเองกลับเข้าข้างเด็กโดยยืนยันว่าไอ้เด็กที่ขโมยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเด็กวัดเพราะว่าเยี่ยงไม่สามารถชี้ตัวเด็กในวัดได้ว่าเป็นใครไปขโมยของในสวนของแกเยี่ยงแกก็ไม่พอใจเนี่ยค่ะแล้วก็ประกาศเลิกเลิก,ลกทําบุญที่วัดกลางโดยเด็ดขาดจนกระทั่ง สามีแกตายแกก็ยังอุตส่าห์นำไปเผาที่วัดเหนือคือไม่ยอมนำศพเข้าวัดกลางซึ่งเป็นวัดข้างบ้านวัดติดบ้านแกทีนี้หลายปีต่อมาค่ะท่านสมภารวัดกลางพร้อมด้วยชาวบ้านละแวกนั้นได้ดำริเรื่องการสร้างโรงเรียนประชาบาลเพื่อให้เด็กได้อาศัยเป็นสถานที่เล่าเรียนแล้วก็จำนวนเด็กนักเรียนเนี่ยคือมันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีจนสาลาการประเรียนที่ใช้เป็นที่เรียนเดิมมันคับแคบไม่พอกับจำนวนเด็กนะคะ และเมื่อตกลงว่าจะสร้างโรงเรียนขึ้นโดยมีผู้ที่ศรัทธ,ธาช่วยกันบริจาคค่าก่อสร้างได้พอจัดสร้างแล้วท่านก็สำรวจที่ดินในวัดท่านก็เลือกสถานที่ที่จะก่อสร้างตกลงกันว่าดินด้านหลังวัดซึ่งติดก,กันกับเขตบ้านเยเอี้ยงเนี่ยเหมาะที่สุดเพราะว่าห่างจากกุฏิพระแล้วก็กว้างขวางควรสร้างตัวโรงเรียนขึ้นที่นั่นจึงได้ทําการถากถางที่ที่มันรกรุงรังเพื่อเตรียมการก่อสร้างต่อไป และเมื่อถางออกไปจนถึงกอไผ่ซึ่งยเอี่ยงปลูกเขตขั้นบ้านของแกเอาไว้กับวัดนะคะท่านสมพานแล้วก็มัคนายกตลอดจนคนเท่าคนแก่ในละแวกนั้นจึงมองเห็นได้ชัดว่าเยี้ยงเนี่ยแกได้ขยายเขตที่ดินบ้านของแกรุกล้ำเข้ามาในที่วัดเยอะทีเดียวเพราะว่ากอไผ่ที่ยเอี้ยงปลูกเอาไว้เป็นแนวยาวขวางอยู่เนี่ยนะคะปีปีหนึ่งมันแทงหน่อขึ้นเป็นต้นใหม่ล้ำที่ออกมาทุกปี และเมื่อต้นไผ่งอกขึ้นแกก็จะตัดต้นเดิมลงถางคันที่ออกไปตามต้นที่งอกใหม่คือประมาณว่าที่ซึ่งยาเยี่ยงรุกเข้าวัดมาเป็นแนวยาวตามกอไผ่นั้นมากมายหลายว่าและเมื่อสมพานพร้อมกับมรนายกวัดไปพูดจาชี้แจงขอให้ยเอี่ยงคืนที่ดินของวัดซึ่งมันอยู่ติดกันกันกบเขตบ้านของแกตอนนี้กลายเป็นกอไผ่ไปหมดแล้วนะคะเพื่อที่จะหาทางขยายทำเป็นโรงเรียนประชาบาล ยี่เอี้ยงแกกลับด่ามขณายกแล้วก็หาว่าท่านสมภารเนี่ยกำลังคิดจะโกงแกแกก็ท้าทายเลยบอกให้วัดไปเอาหลักฐานมาพิสูจน์ดูเนื้อที่ของวัดถึงแค่ไหนและมีอะไรยืนยันถ้ามีหลักฐานจริงว่าแกรุกที่ของวัดแกคืนให้ไม่มีปัญหาแต่มาพูดล,ลอยๆแบบนี้ไม่ยอมเด็ดขาดแกยืนยันนอนยันนะฮะว่าที่ที่แกปลูกกอไผ่นั้นมันเป็นที่ของแกไม่ใช่ที่ของวัด คุณผู้ฟังคะในสมัยก่อนวัดในต่างจังหวัดมันจะส่วนมากไม่มีฉนดแล้วก็ตราจองเป็นหลักฐานไว้นะคะเพราะว่าคนแต่โบ,บราณเมื่อยกที่ดินให้เป็นที่วัดแล้วก็กําหนดรู้กันด้วยสายตาว่าที่วัดตั้งแต่ตรงนั้นถึงตรงนี้แล้วต่างก็ไม่ยอมรุกที่ของวัดเด็ดขาดเนื่องจากว่าเกรงกลัวในบาปกรรมแม้แต่โครกระบือ ยังไม่ให้เข้าในเขตวัดคือเกรงว่าดินมันจะติดเท้าสัตว์เข้าบ้านมันจะเป็นบาปโดยที่ไม่ได้เจตนาเปล่าๆฉะนั้นค่ะเมื่อยายเอี้ยงอ้างให้หาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าที่ของวัดด้านที่ติดกับเขตบ้านของแกนั้นกําหนดกันว่าตรงไหนเป็นที่ไหนทางวัดจึงต้องยอมแพ้ะยะยเอี้ยงไปเพราะไม่มีอะไรจะพิสูจน์นี่คะ่ะโฉนดตราจองที่วัดก็ไม่มีไม่ได้ทําเอาไว้อย่างถูกต้องสุดท้ายสมภารเลยให้ปักเขตตามที่ยายเอี้ยงยืนยันว่ามันเป็นที่ของแก โดยทำรั้วแสดงที่ของวัดเอาไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพระสงฆ์แล้วก็สัพป,ปบุรุษทั้งมวลและเมื่อสร้างโรงเรียนเสร็จค่ะต้นไผ่ยเยี่ยงไม่มีโอกาสแทงหน่อย,ยืนต้นรุกล้ําเข้าไปในเขตวัดอีกเพราะว่าทั้งวัดทั้งโรงเรียนต่างรักษาเขตของวัดเอาไว้ไม่ยอมให้เยี่ยงโกงอีกต่อไป คุณผู้ฟังคะจะว่าเป็นผลบาปที่เอี้ยงได้กระทําโดยเจตนาดุนแรงได้สนองผลให้เห็นเป็นปัจจุบันทันตาหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะคะกัยเอี้ยงแกเกิดล้มเจ็บลงด้วยอาการป่วยของแกหาสมมุติฐานไม่ได้แต่ยะยเอี้ยงค่ะต้องประสบทุกขเวทนาอย่างประหลาดผิดคนธรรมดาเพราะนอนบนที่นอนของแกไม่ได้แกต้องนั่งพิงเสาพิงลูกวันยังค่ำเมื่อผู้พยาบาลพยุงให้แกนอน บนที่นอนยื้เอียงก็ร้องคร่ำครวญโหยหวนอย่างน่าสงสารว่าในที่นอนของแกนี่มีแต่หนามเต็มไปหมดแทงหลังแกจนแกเกือบจะขาดใจตายลูกๆก็ช่วยกันรื้อค้นหาจนทั่วแต่ก็ไม่เจอแม้แต่หนามชิ้นเดียวค่ะถึงกับต้องซื้อที่นอนใหม่ให้แม่นอนทีนี้แม้ว่าจะนอนที่นอนใหม่แกก็นอนไม่ได้พอออกมาด้วยความโกรธลูกๆว่าบังคับให้กูนอนหนามอีกแล้ว ลูกชายลูกสาวยะเอี้ยงต่างพยายามต่างพยายามพยุงแม่นะคะให้หลับด้วยการเอาหลังเนี่ยพิงร่างกายของลูกๆเช่นนั้นตลอดมาจนลำบากลำบนไปทั่วกันทั้งหมดบ้านยี่เอี้ยงล้มเจ็บทรมานอย่างนั้นหลายวันค่ะอาการก็หนักสุดลงไม่ทุเลาเบาบางแม้แต่น้อยและที่รายก็คือแกนอนไม่ได้ต้องนั่งหลับพิงหลังอยู่ยงั้นน่ะจนกระทั่งวันหนึ่งยีเอี้ยงหลับจนเต็มตื่นลืมตาขึ้นมองหน้า ลูกชายคนโตซึ่งนั่งประคองแม่อยู่แกก็พูดกับลูกว่าลูกเอ้ยไปนิมนต์ท่านสมพานวัดกลางแล้วก็พระลูกวัดมาอีกสี่องค์อย่าลืมนะเอามาให้เป็นห้องค์รวมทั้งสมพานด้วยลูกก็แปลกใจเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมแม่ถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าโดยปกติแล้วแม่จะไม่ได้ไปทําบุญที่วัดนี้อย่างที่บอกไปนี่แหละก็ถามแม่ไปว่าแม่จะให้ฉันไปนิมนต์ท่านมาทําไม ลูกเอ้ยแม่ทำบาปเอาไว้แม่คิดได้แล้วละไผ่ที่แม่ปลูกเอาไวป้ปีปีหนึ่งเนี่ยมันแทงหนอ่อล่ำถีวัดเขาไปมากถี่ของเราเราโกงมาเป็นของเราหลายวาแม่เจ็บคราวนี้ถึงนอนไม่ลงเอ็นหลังลงนอนครั้งใดก็ต้องเจ็บคล้ายกับถูกน้ำไผ่แทงหลังทุกรั้งถวายคืนวัดให้หมดดีกว่าช่วยไปนิมนต์ท่านมารับคืนเ,เร็วๆก่อนที่แม่จะตายไปเถอะลูกไป แกก็สารภาพกับลูกแกนะคะท่านสมพานวัดกลางพร้อมด้วยพระลูกวัด,ดรวมห้ารูปค่ะนั่งผับเพียบนเสือกลางบ้านยายเอี้ยงยายเอี้ยงก็นั่งพิงลูกมองดูหลังอมองดูพระอย่างสำนึกถึงความผิดชอบของตนเมื่อลูกสาวจุดธูปให้จบบูชาพระแกก็ยื่นมือออกไปรับลูกชายช่วยประคองให้ก็พึมพำกล่าวคำบูชาออกมาอย่างเบาๆลูกสาวก็รับธูปไปปักหน้าพระสงฆ์ยายเอี้ยงก็กล่าวกับพระสงฆ์ว่า ่านเจา้าค้าบาปกรรมที่ดิชันเด้เจตนาลุกล้ำโกงเอาถี่วัดมาเป็นถี่ของดิชันแต่เดิมนั่นถี่ดิชันก็อยู่ติดกันกับเขตวัดวัดจากเสาบานดิฉันเนี่ยไปเพียงหกวาพ้นจากนั่นก็เป็นถี่วัดทั้งหมดซึ่งดิชันเด้รูปเข้าไปเป็นสิบสิบวาโดยเป็นแนวยาวตลอดทั้งผืนดิชันขอขมาต่อสงโปรดอโหสิกรรมด้วยและดิชันขอถวายที่ซึ่งโกงเอาไว้คืนต่อวัด ขอสงจงรับคืนโดยเถอะท่านสมภารและพระสงฆ์ก็ยกมือประนมรับสาธุพร้อมกันจากนั้นก็กล่าวลาเยี่ยงกลับวัดประหลาดนะคะพอพระลงพ้นเรือนเยี่ยงเอ็นหลังลงนอนบนที่นอนได้อย่างสบายไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีหนามอะไรวันต่อมาค่ะ ลูกๆของยายเอี้ยงก็ช่วยกันตัดต้นไผ่ที่แม่เนี่ยปลูกกั้นเอาไว้ในเขตบ้านกับวัดออกจนหมดแล้วก็ได้มีการปักเขตวัดสมัยโดยให้มีเนื้อที่ล้ําที่เดิมออกมาตามกําหนดซึ่งยายเอี้ยงประกาศแก่สงฆ์เมื่อหายป่วยยายเอี้ยงก็เปลี่ยนนิสัยเดิมค่ะจากคนจะตายกลายเป็นไม่ตายแปลกไหมทีนี้แกมาแข็งแรงก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนค่ะเหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้ป่วยเดี๋ยวนี้ยายเอี้ยงทําบุญทําทานวัดกลางอย่างสะดวกใจเพราะว่าพระถวายทานแล้ว อยู่วัดรับสมทา,านอุโบสถศีลเป็นประจำเ,เลิกเรื่องบาปเรื่องกรรมทุกอย่างประพฤติปฏิบัติเป็นการบุญการกุศลเป็นนิจจศีลอันแสดงถึงวิบากของโลภะที่สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้คุณผู้ฟังคะอย่างที่บอกโทสะโลภะโมหะเนี่ยมันเกิดกับคนที่มีใจชั่วเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมฆ่าผู้นั้นเองคล้ายกับขุยไผ่เกิดมาฆ่าต้นไผ่แล้วก็ผลกล้วยเกิดมาฆ่าต้นกล้วยฉันใดก็ฉันนั้น และนี่ก็คือเรื่องราวของเยียงนะคะหรือว่ากอไผ่ของเยียงนั่นเองเป็นเรื่องที่รุกล้ำที่วัดระวังนะคุณผู้ฟังเรื่องนี้น่ากลัวมากเรื่องของบาปกรรมเนี่ยนะคะ mm. เรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20-30กว่าปีที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนนั้นคุณหยกเจ้าของเรื่อง พิ่งจะแตกเนื้อหนุ่มเป็นวัยรุ่นในอายุราวๆ15-16เท่านั้นแต่ริจิบผู้หญิงแล้วค่ะคือตลาดที่คุณหยกอยู่เนี่ยไม่ได้ใหญ่โตนักเพราะว่าเป็นตลาดในตัวอำเภอของต่างจังหวัดธรรมดาธรรมดาที่เรียกว่าค่อนข้างจะไปทางไกลปืนเที่ยงทีนี้ตามวิสัยของคนที่อยู่ในตลาดเนาะก็ย่อมหนีไม่พ้นเรื่องราวของชาวบ้านร้านตลาดด้วยกัน ตัวตลาดนะคะคุณผู้ฟังจะเป็นห้องแถวติดกันเป็นพืชไปหมดเลยดังนั้นค่ะบ้านไหนมีอะไรเกิดขึ้นจึงปิดกันไม่มิดทีนี้ตอนเย็นคุณหยกเล่าว,ว่าผมเลิกจากโรงเรียนกลับไปถึงบ้านแล้วก็รีบอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวแล้วก็คว้ารถจักรยานคู่ชีพเนี่ยขี่ออกไปรวมกลุ่มกันกับพักพวกเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกันอยู่ที่หน้าร้านกาแฟเจ้าประจำ ในตอนเย็นๆแบบนี้นะคะทุกคนจะยังไม่เข้าไปนั่งในร้านกาแฟแต่ว่าจะจอดรถจักรยานรอกันอยู่บริเวณหน้าร้านจนนู่นละหามากันครบทีมค่อยเข้าไปแล้วก็จะไปตระเวรขี่รถจักรยานเนี่ยจีบสาวกันแล้วแต่ว่าจะเห็นพ้องต้องกันว่าเย็นย่ำค่ำนั้นจะไปวางหาบขนมจีบกันที่ไหนแต่ว่าจุดที่ชอบไปเดินเล่นเตรเตกันแทบทุกเย็นเลยก็คือแถวนอกตลาด ถนนสายนอกตลาดนั้นนะคะคุณหยกบอกว่าตอนเย็นๆเนี่ยจะมีพวกสาวๆทั้งชาวบ้านชาวตลาดแล้วก็ลูกสาวพวกข้าราชการออกมาขี่จักรยานกินลมชมวิวกันเป็นที่เพลิดเพลินค่ะเพราะฉะนั้นแล้วพวกหนุ่มๆวัยรุ่นวัยกระต่อนี่ก็จะไปเกาะกลุ่มลายร้อมกันอยู่แถวนั้นตามประษา วัยรุ่นเน่ยนาะที่เพิ่งจะแตกพานเนื้อหนุ่มก็ไม่มีอะไรหวือหวามากมายนกักน,นะคะสำหรับเด็กแรกแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวสมัยนั้นก็แค่พยายามเมียงมองหาโอกาสที่จะสบตากันสำหรับคู่ที่ยังแปลกหน้าต่อกันส่วนคู่ที่เคยรู้จักกันมาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันเพื่อสืบสารไมตรีให้แน่นเหนียวกันต่อไป คุณผู้ฟังคะในยุคนั้นสมัยนั้นจะว่าไปแล้วมันก็เป็นเพียงแค่พฤติกรรมตามเพศตามวัยของวัยรุ่นเท่านั้นก็ไม่ได้จริงจังอะไรเพราะว่าคนที่จะเกี่ยวพาราศีเพราะว่าถูกใจหวังรักใคร่กันจริงจังคงไม่แห่กันไปเป็นฝูงแบบนั้นจะต้องฉายเดี่ยวเข้าหาแสดงความสนใจจากนั้นก็จะใช้แม่ไม้เก่าก็คือดักรอบนะคะต้องหมั่นกู้เจ้าชูต้องหมั่นเดิน เพื่อสร้างความเห็นอกเห็นใจกรุยทางเข้าไปสู่ความสำเร็จในบ้านปลายในช่วงนั้นคุณหยกนี่ยังอยู่ในวัยคึกขนองค่ะแล้วก็ทะลเลื่องทะเล้นเกินกว่าที่จะรู้จักคำว่าคู่รักแล้วก็ความรักอย่างลึกซึ้งส่วนใหญ่นะนอกจากสาวๆที่จะไม่ค่อยสนใจแล้วก็ยังมักจะโดนด่าเป็นประจำถนนสายที่นิยมไปเตะเตหาเหลสาวกันนั้นมันจะเป็นถนนที่ตัดใหม่จาก หลังอำเภอนะคะผ่านตลาดผ่านเรือส่วนไร่นาแล้วก็ดิ่งผ่านวัดเก่าแก่ประจำอำเภอจากวัดนี้ล่ะค่ะถนนมันจะพุ่งตรงไปอีกประมาณ1กิโลแล้วค่อยเชื่อมเข้าหากันกับทางหลวงของจังหวัดบริเวณที่มีคนมาขี่จักรยานกินลมชมวิวกันหนาตาก็คือแถวหลังวัดเพราะว่ามันค่อนข้างเงียบสงบไม่พลุกพล่านนานๆจะมีรถยนต์วิ่งผ่านมาสักคันหนึ่งจึงนับว่าเป็นที่ที่ปลอดโปร่งเหมาะแก่การวางหาบขนมจีเป็นอย่างมาก อากาศเย็นในวันนั้นพระอาทิตย์จะลับฟ้าไปบริเวณนั้นจะร่มรื่นด้วยแมกไม้สองข้างนกบินกลับรวงรังเป็นทิวแถวชักแนวเป็นริ้วขบวนบนท้องฟ้าดูเป็นระเบียบงามตาอย่างน่าพิศวงค่ะตามริมถนนก็จะเป็นคูร่องน้ำที่ลึกเพียงแค่เอวขนานไปทั้งสองฝากและคูน้ำนี้เกิดขึ้นตอนที่ขุดดินข้างๆทา,า,างขึ้นมาถมเป็นถนนพอฝนตกลงมาน้ำก็ขังกลายเป็นคูร่องน้ำ ทีนี้ต่อมานะคะก็ได้เปิดให้น้ำจากคลองเล็กเข้ามาถึงตรงนั้นด้วยมันก็เลยมีน้ำตลอดปีชาวบ้านแถวนั้นก็เลยถือสิทธิ์ใช้เป็นที่ปลูกพืชน้ำเอาไว้หาไรายได้ไม่ว่าจะเป็นพวกผักบุ้งผักกระเฉดกระจับสายบัวคูคองสองข้างทางนั้นก็เลยเขียวชอุ่มชั่วนาตาปีมีดอกสีสดๆสวยให้ดูเป็นขวัญตาส่งเสริมบรรยากาศให้ระรื่นชื่นใจดีนักยิ่งตอนนั้นนะคะกำลังอยู่ในวัยใสวัยรุ่น หัวใจกำลังกลุ่นไปด้วยไอยรักสีชมพูโอ้มองไปทางไหนก็น่ารักสวยงามแต่ละคนก็จะจับคู่กันระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวและก็ขี่จักรยานเคียงคลอกันไปคุยกันหนุงงนิงหนุงงนิง,นงขี่ย้อนไปย้อนมาอยู่ในบริเวณถนนตัดใหม่ท้ายวัดนั้นนะคะจนกระทั่งโน่นละค่ะแสงพระอาทิตย์หมดไปจากฟ้าพวกผู้หญิงก็ค่อยพากันกลับบ้าน ทีนี้ในตอนค่ำๆถ้ากลุ่มของคุณหยกไม่ไปจับกลุ่มคุยกันในร้านกาแฟเจ้าประจําก็จะขี่จัก,กรยานเข้าไปในวัดไปนั่งคุยกับพระบ้างกับลูกศิษย์พระที่เป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันบ้างจนเป็นเรื่องปกติธรรมดาพูดถึงวัดประจําหมู่บ้านนี้นะคะก็จะเป็นวัดเก่าที่ชาวบ้านร้านตลาดขึ้นกันมากแล้วก็เป็นวัดเดียวกันที่อยู่ใกล้ก,กันกับตลาดที่สุดอีกทั้งพระท่านเนี่ยก็คือเป็นพระครูเจ้าอาวาสก็เป็นชามเพอนี้แหละท่านบวชมาตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่ม ในว่าตอนนั้นบวชแก้บนเพราะว่าป่วยเจียนตายแต่ว่าจะเพราะอะไรก็ไม่รู้นะคะท่านถึงบวชแล้วก็ไม่ยอมสึกขาลาเพศคงอยู่ในผ้าเหลืองสืบต่อมาจนกระทั่งอายุได้50เศษก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสครองวัดแห่งนี้พวกคุณหยกและก็กลุ่มเด็กๆนี้ก็จะเรียกท่านว่าพระครูแช่มหรือว่าหลวงลุง ท่านพระครูแช่มหรือว่าหลวงลุงท่านนี้ท่านก็ให้ความรักใคร่ความสนิทสนมกันกันกบเด็กๆทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเรียนหนังสือชั้นประถมที่โรงเรียนวัดนี้และเมื่อย้ายไปเรียนสูงขึ้นที่โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอทุกคนก็ยังไม่ทิ้งวัดวันพระวันเจ้าทางวัดมีงานต่างๆก็จะยกคณะกันไปกุลีกุจอช่วยงานที่วัดไม่เคยขาดนะคะ แล้วก็ที่วัดแห่งนี้แหะค่ะที่เป็นบอกเกิดเรื่องราวที่แปลกประหลาดที่กําลังจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังคือในตอนนั้นนี่มีหญิงสาวคนหนึ่งทางท้ายตลาดผูกคอตายที่บ้านในห้องนอนของหล่อนเองเธอชื่อมาลีค่ะเป็นสาวสวยแล้วก็แสนดีว่ากันว่าหล่อนตัดสินใจคิดสั้นแบบนั้นเพราะเนื่องจากถูกขัดขวางเรื่องของความรักกเรื่องของหัวใจ มาลีเน่ไม่ใช่สาววัยรุ่นกระต่ะแล้วนะคะอยู่ในวัยใกล้เบญจะเพศหน้าตาสวยซะด้วยแล้วก็น่าสเสน่หาที่สุดคือผิวพันผุดผาดเหมือนแตงร่มใบอวบอิ่มพริ้มเพราไปทั้งเรือนร่างเป็นที่น่าสนใจใฝ่ปองของผู้ชายร่วมถิ่นมากหน้าหลายตาแต่ตัวของเธอเองก็ไม่ได้ยอมตกลงปลงใจกันกับชายใดเลยนอกจากหนุ่มแสนหนุ่มแสนนี่เป็นชายหนุ่มวัยเดียวกันค่ะ แต่ว่ายากจนตรงข้ามกันกันกนกบฐานะทางบ้านของมาลีนายทองคำผู้เป็นพ่อแม่ของมาลีก็พยายามจะขัดขวางความรักของลูกสาวกับชายหนุ่มผู้นี้อย่างแข็งขันผู้หลักผู้ใหญ่ตามบ้านนอกมักจะเป็นแบบนี้ในยุคก,ก่อนนะคะคือจะรับใครเข้าเป็นเขยเนี่ยต้องสำรวจตรวจสอบถึงหัวนอนปลายเท้าเทือกเทาเหล่ากอแล้วก็ฐานะความเป็นอยู่ซะก่อนก็เพราะความกลัวเป็นสาเหตุสำคัญคือกลัวว่าลูกสาวของตนจะตกกระกรรมลำบาก หากไปได้กันกับคนจนคนไม่ดีกับกลัวนะคะว่ามีลูกเขยผู้มีแต่เปลือกจะมาผลาญทรัพย์สมบัติของตนแล้วก็ลูกสาวให้เปล่าเปลือยไปแกก็ยื่นคําขาดกับลูกสาวของแกว่าถ้ามึงไม่เลิกติดต่อกันกับผู้ชายคนนี้นะกูจะตัดขาดพ่อกับลูกมึงเลยความโทมนัสก็เลยตกเป็นของสองหนุ่มสาวต่างก็ตัดใจกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดเพราะว่าประจักษ์ในรักที่มีต่อกันมาลีก็ยิ่งกลายเป็นคนเก็บตัวมากยิ่งขึ้นค่ะ กลายเป็นคนซึมซึมเศร้าๆตลอดเวลานับตั้งแต่ถูกพ่อบังคับจิตใจคือทุกเย็ยนเนี่ยมักจะมีคนเห็นว่าหล่อนนั่งร้อยพวงมาลัยดอกไม้สดสำหรับบูชาพระอยู่ที่หน้าบ้านส่วนหนุ่มแสนนั้นก็ได้แต่กเกรงกรายเมียงมองผ่านไปผ่านมาไม่กล้าแวะเข้ามาคุยเหมือนเดิมเพราะกลัวการตะเพิดไล่ของนายทองคำผู้เป็นพ่อที่ค่อนข้างจะโมโหร้ายก้าวร้าวไม่ค่อยเห็นหัวใครโดยเฉพาะคนที่ยากจนนะคะ ในที่สุดคืนที่แสนระทมขมขืนก็มาถึงค่ะคือเย็นวันนั้นชาวบ,บ้านที่ผ่านไปผ่านมาเห็นมาลีเนี่ยนั่งเศร้าร้อยพวงมาลัยอย่างประณีตบรรจงคือนั่งตัวตรงคร่ำเคร่งกันกับงานประดิษฐ์ประดอยชิ้นสําคัญที่สุดในชีวิตทีนี้ตอนดึกประมาณสี่ทุ่มคนในบ้านเห็นว่าหล่อนจุดทูปเทียนบูชาพระแล้วก็นั่งอธิษฐานอยู่เนิ่นนานแต่ก็ไม่มีใครใส่ใจสักเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่ารู้ดีว่าหล่อนกําลังระทมทุกข์ตรอม,มตรมเรื่องของความรัก จึงคิดแต่เพียงว่าน่าจะต้องการสงบจิตสงบใจด้วยการไหว้พระสวดมนต์เท่านั้นหลังจากนั่งอยู่หน้าหิ้งพระบูชาประจำบ้านนานจนพอใจแล้วหล่อนก็เข้าห้องนอนปิดประตูลงกรอนเหมือนทุกๆคืนไม่มีใครสังหอนใจเนี่ยว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งนู่นลคะค่ะรุ่งเช้าสายผิดสังเกตแต่มาลียังไม่ออกจากห้องทงั้งๆท,ที่ปกติเป็นคนตื่นเช้า น้องสาวคนหนึ่งของหล่อนจึงกรากเข้าไปเคาะประตูห้องพร้อมกับเรียกว่าพี่พี่มาลีตื่นเถอะสายแล้วทุกอย่างเงียบค่ะก็เรียกซ้ําด้วยเสียงอันดังพร้อมกับทุบประตูห้องดังตึงตังพี่มาลีตื่นได้แล้วไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยฮะก็ยังคงเงียบกริบปราศจากซุ้มเสียงตอบรับภายในห้องนายทองคําเห็นเข้าก็ชักจะเอะใจคิดไพล่ไปว่ามาลีคงจะหนีออกทางหน้าต่างด้านหลังบ้าน ไปวิวาเหาะล่องหกนกันกับไอเจ้าแสนหนุ่มคนรักเมื่อคิดแบบนั้นปรงใจแบบนั้นแล้วแกก็ถอยตัวออกมาห่างจากประตูห้องนอนลูกสาวคนโตแล้วกระโจนโถมเข้าใส่เอาหัวไหล่นี่แหละกระแทกบานประตูเต็มแรงโครมเดียวค่ะกรอนหักสะบัน้นตัวแกก็หลุดทลาเข้าไปในห้องหัวที่เซซัดเซดเข้าก็ปะทะก,กันกับสิ่งหนึ่งที่ลอยอยู่เหนือพื้นกลางห้อง แก่เงยหน้าขึ้นมองก็ต้องพังะหงายหลังด้วยความตกใจใบหน้าที่เคยหวานปานจะหยดละมุนละไมเหมือนดอกไม้ที่ปากเนี่ยปรากฏว่ามันมีลิ้นจุกอยู่มีน้ำลายเหนียวเหนียวใบหน้าบูดเบี้ยวเขียวคล้ำคือน้ำลายลามไหลลงมาตรงมุมปากเห็นเป็นคราบหมาดแห้งในตาเหลือกถลนดูน่ากลัวแล้วก็ที่รอบคอนะคะก็มีเชือกมนิลาเส้นขนาดหัวไม่มือรัดอยู่เป็นบ่วงผูกปลายอีกข้างนึงกับขือเพดาน ทันใดนั้นก็มีเสียงหวีดร้องจากแม่ของหล่อนแล้วก็น้องสาวกรีดกล้องขึ้นอย่างโหยหวนเมื่อได้เห็นภาพที่แสนสะเทือนขวัญเสียงร่ำไห้ร้องไห้ก็ระงมไปทั่วทั้งบ้านนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นแม่เนี่ยคร่ำครวญรำพันอย่างน่าเวทนาพลางล้มลงดิน้นตีอกชกตัวเอาหัวกลิ้งเกลือกอยู่กับพื้นห้องปริ่มว่าจะขาดใจตายตา,ยตามลูกสาวไป นายทองคำก็ยืนงงตลึงงันอยู่ข้างศพลูกสาวจนกระทั่งน้ำตาเนี่ยค่อยๆไหลออกมาด้วยความปวดร้าวเศร้าโศกเสียใจมาลีหล่อนเลือกทางพ้นจากความขมขื่นไปแล้วด้วยตัวของหล่อนเองทิ้งความโศกเศร้าร้าวรานให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งคนในครอบครัวของหล่อนเองแล้วก็ชาวบ้านร้านตลาดที่รู้จักรักใคร่ในความเป็นคนดีเยี่ยงเบนจก,กนรญยาณีของหล่อน ส่วนว่าหนุ่มแสนนั้นคุณผู้ฟังในตาของเขานี่มีแต่แววทุกเวทนาแล้วก็ว่างเปล่าเหมือนคนที่ถูกควักหัวใจออกไปจากตัวไม่มีน้ำตาแม้แต่หยดเดียวจากดวงใจที่แตกสลายของเขา มรณกรรมของมาลีนี่ถือว่าเป็นการตายโหงนะคะอย่างที่เราเคยพูดกันไปหลายเรื่องศพก็เลยถูกเคลื่อนออกจากบ้านไปตั้งบําเพ็ญกุศลเอาไว้ที่วัดหลังจากทําพิธีรดน้ําศพแล้วก็บรรจุลงโลงแล้วในเย็นวันเดียวกันนั้นค่ะหนุ่มแสนก็เลยบวชเป็นพระภิกษุในวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านร้านตลาดตลอดจนญาติพี่น้องของมาลีเองก็ทราบซึ้งเห็นอกเห็นใจพระแสนกันทั่วหน้าด้วยประจักษ์ชัดนะคะว่าเขาเนี่ยมีเป็นคนที่มีความรักที่แท้จริงต่อมาลีหญิงสาวผู้มีกรรม นายทองคำเองก็มองเห็นความผิดพลาดของตนในเรื่องอันน่าโศกสลดแต่ก็สายไปซะแล้วนะคะทีนี้เมื่อบำเพ็ญกุศลครบเจ็วันตามประเพณีนายทองคำก็ยังคงอาลัยรักในลูกสาวจึงให้เก็บศพบรรจุเอาไว้ในสุสานของวัดคือยังไม่ยอมให้เผาพระแสนเนี่ยก็ยังคงครองธรรมอยู่ด้วยความสงบแล้วก็บอกให้รู้กันทั่วไปว่าจะสึกหลังจากเผาศพมาลีเรียบร้อยไม่ว่านายทองคาจะเก็บศพเอาไว้นานแค่ไหนก็ตาม เรื่องราวของมาลีนะคะก็ค่อยๆหายไปตามการเวลาแล้วค่ะชาวบ้านต่างก็ต้องสารวจนอยู่กับการทำมาหากินประจำวันของตนอีกทั้งเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวใหม่ที่มันมักจะเกิดขึ้นเสมอทดแทนเรื่องเก่าให้จืดจางลงแล้วก็ถูกลืมไปในที่สุดจนกระทั่งหลายเดือนต่อมาชาวบ้านก็มีเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวใหม่มาให้เป็นอาหารปากที่ต้องน่าตื่นเต้นแล้วก็ระทึกขวัญ เกิดเสียงร่ำลือกันว่าทุกคืนวันเพนประมาณเที่ยงคืนค่ะจะมีหญิงสาวคนหนึ่งออกมากวาดลานวัดบริเวณต้นพิกุลใหญ่กวาดอยู่น่านใต้แสงจันทร์ที่ส่องลอดกิ่งใบของพิกุลลงมาจะกวาดอยู่อย่างนั้นนะคะอย่างตั้งอกตั้งใจจนสะอาดเรียบกริบแล้วหล่อนก็จะนั่งลงที่แคร่ใต้ต้นพิกุลชั่วครู่หนึ่งในท่าทีสบายบางครั้ง ก็จะเก็บดอกพิกุลที่ร่วงหล่นลงมาตามสายลมที่พัดขึ้นเอามาเก็บไว้ในฝ่ามือทั้งสองข้างแล้วยกขึ้นดมช้าๆแบบติดตรึงติดใจในกลิ่นหอมอันเยือกเย็นก่อนที่จะลับร่างหายไปในความมืดท้ายวัดหล่อนก็จะโปรยดอกพิกุลเอาไว้ตามทางเสมือนหนึ่งเป็นสัญญาณการจากไปพระแสนก็จะรอคืนพระจันทร์วันเพ็ญอย่างใจจดใจจ่อ บังเอิญนะคะว่าที่กุฏิของท่านนั้นอยู่ไม่ห่างกันกับลานพิกุลมากนักคือมองออกไปช่องหน้าต่างก็จะสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นใต้แสงจันทร์ที่ส่องลอดกิ่งใบของพิกุลใหญ่ต้นนั้นภาพที่พระแสนเห็นนั้นชวนให้พิศวงมากคือเป็นภาพของหญิงสาวนางหนึ่งค่ะรูปทรงองคเอวละไม้คล้ายเคียงกันกันกบมาลีเหมือนแกะจากพิมพ์เดียวกัน กิริยาท่าทางเยื้องกลายก็เหมือนก,นกันกับถอดแบบมาเลยหญิงสาวนางนั้นก็จะนุ่งผ้าถุงปล่อยชายลงกรอมน่องสวมเสื้อคอปิดแขนกระบอกผมที่ปล่อยสยายแผ่ระไปตามไหลเหมือนแพรใหม่ที่ลู่ลมแต่ทว่าขาข้างหนึ่งของนางขาดหายไปค่ะนางขาเดียวแต่ออกมากวาดลานทุกคืนวันเพ็นไม่เคยขาดเว้นเป็นเวลานานหลายเดือน ชาวบ้านร้านตลาดก็เล่าลือถึงเรื่องนี้กันแบบปากต่อปากนะคะเพราะไม่ใช่จะมีเพียงแค่พระแสนเท่านั้นที่เห็นการมาปรากฏตัวของนางกวาดลานผู้มีขาข้างเดียวพระรูป,ปอื่นๆรวมทั้งท่านพระครูจเจ้าอาวาสก็เห็นเหมือนกันค่ะท่านพระครูนี่ท่านบอกกับผู้ที่ถามถ่ายเรื่องนี้สั้นๆว่าเออฉันก็สวดมนต์แผ่เมตตาไปให้ทุกครั้งที่เห็นมากวาดลานนั่นแหละท่ามกลางความพรั่นพรึงของพระลูกวัดและก็ชาวบ้านที่รู้ข่าว พระแสนก็ได้แต่ข่มกลั้นความอลาลัยในมาลีสาวาที่เป็นผู้รักจำหลักอยู่ในดวงใจแล้วก็พยายามระงับความทุกข์ความฟุ้งซ่านที่เกิดแต่ความรักนั้นลงไปด้วยพระพุทธพระธรรมแต่คนที่เป็นทุกข์กังวลทวีขึ้นทุกวันก็คือคนเป็นพ่อนั่นแหละค่ะก็คือนายทองคำพ่อของมาลีซึ่งยังรอการเผาอยู่ในสุสานของวัด ในที่สุดแกก็ตัดสินใจอกำหนดวันเผาศพของลูกสาวซะเมื่อเห็นว่าเสียงร่ำลือต่างๆมันหนาหูขึ้นเรื่อยๆสอไปในทางที่ไม่เป็นมงคลต่อมาลีลูกสาวของแกซึ่งได้พิพากษาตัดสินชีวิตของหล่อนเองเพราะแกเนี่ยเป็นต้นเหตุกีดขวางความรักก่อนจะนำศพของมาลีบรรจุหีบใหม่ขึ้นที่เมนเผาศพทำพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วก็เตรียมการชาปนากิจต่อไปนั้น สัปปะเ่อค่ะก็ได้นำลงของหล่อนออกจากสุสานเพื่อทำความสะอาดกระดูกหลังเพนวันนั้นนายทองคําพระแสนและก็ญาติสนิทของมาลีอีกหลายคนก็ไปรุมล้อมอยู่ร,รอบๆลงดูสัปปะเ่อททำหน้าที่เสียงตะปูที่เริ่มมีสนิมจับถูกงัดถูกถอนขึ้นจากเนื้อไม้เสียงดังเอียดบาดลึกเข้าไปในหัวใจพระแสนถึงกับน้ำตาคลอเบ้าเมื่อนึกถึงนะคะว่า ผู้ที่นอนสงบอยู่ในโรงเนี่ยคือยอดรักอยอดเสน่หาของท่านไม่ใช่ใครอื่นเลยนายทองคําก็พยายามกลั้นสะอื้นขืนใจตัวเองไม่ให้อ่อนแออ่อนไหวแต่ว่าน้ําตานะคุณผู้ฟังของผู้เป็นพ่อเนี่ยนะคะมันก็เอ่อท่วมอาบแก้มอย่างไม่อาจข่มได้ตะปูถูกถอนออกจากฝาลงทีละตัวทีละตัวจนหมดแล้วสับปะเิะก็ใช้แฉลงแงะสอดทางที่มีคมเนี่ยเข้าไปตรงขอบฝาโงค่อยๆงัดขึ้นกลิ่นสาบสาง ประคนก,นกันกับกลิ่นหอมวังเวงก็คละคลุ้งออกมากระทบจมูกของทุกคนที่ยืนอยู่รายรอบกลิ่นนั้นให้หอมเย็นจนทุกคนขนลุกทันทีที่ฝาโลงถูกเปิดออกค่ะทุกคนก็พงะหงายเมื่อกลิ่นสาบอันแรงจัดพุ่งออกมาแต่ว่าในชั่วครู่เดียวกันนั้นก็มีกลิ่นดอกพี่กุลลอยอบอวนขึ้นมาด้วยแล้วสายตาทุกคนที่มองลงไปในโลงต่างก็ต้องเบิกตาตะลึงจังง,งัง คือภาพของมาลีแห้งเป็นซากไปแล้วเหมือนกับศพที่เก็บเอาไว้นานตามธรรมชาติทั่วไปแต่ที่ตะลึงก็คือตรงปลายศพที่เห็นนั้นขาหายไปข้างหนึ่งค่ะมาลีเหลือขาอยู่เพียงข้างเดียวส่วนอีกข้างหนึ่งยังเหลืออยู่ครบรูปข้างที่หายไปนั้นมันมีรอยปลวกกัดกินทุกคนก็นิ่งอยู่กับที่ตรงรอบลงเหมือนถูกตรึงเอาไว้ติดดิน และท่ามกลางความสงัดเงียบวังเวงที่ครอบงำอยู่ครู่ใหญ่นายทองคำก็สะอื้นออกมาอย่างสุดขมกลั้นกระร้ามครวนกระซิกด้วยความรู้สึกสงสารลูกสาวเป็นที่สุดใต้ศพของมาลีนั้นมีฟูกนอนหลังน้อยรองรับอยู่นี่เองเป็นต้นเหตุของฝูงปลวกจำนวนไม่ท้วนเลยนะคะที่คงจะมาแทะมากินน้ำเหลืองที่ซึมซับอยู่ในที่นอนยัดนุ่นหลังนี้และก็กัดกินขาข้างหนึ่งของมาลีไปจนหายอย่างที่เห็นกันอยู่ พระแสนเมื่อเห็นแบบนี้ก็ถึงกับปล่อยโฮออกมานึกถึงภาพหญิงสาวที่ออกไปกวาดลานพิกุลทุกๆเที่ยงคืนของวันพระจันทร์เต็มดวงหญิงนางนั้นมีรูปทรงมีกิริยาท่าทางไม่ได้ต่างไปจากมาลีเลยตั้งแต่เรือนผมที่แผ่กระจายเคลียระแผ่นหลังที่ไหวระย,ยุ้ยดุดแพรใหม่ต้องลมแต่ว่านางที่กวาดลานนั้นมีขาเพียงข้างเดียวค่ะ นี่ศพของมาลีที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็มีขาเหลือเพียงข้างเดียวเหมือนกันนายทองคําเองถึงกับสะอื้นแข่งก,กันกับเสียงเมียแล้วก็พูดออกมาด้วยเสียงสั่นเครือว่าลูกเอ้ยพ่อหนะักกลัวว่าจะนอนไม่สบายเลยให้แม่มึงเนี่ยเอาฟูกมาปูเอาไว้ให้พ่อก็นึกไม่ถึงเลยว่ามันจะเป็นเรื่องแบบนี้ขาของลูกจะหายไปเพราะว่าโดนปลวกกินหลังจากวันนั้นก็มีการทําพิธีชาปนากิจนะคะศพของมาลี แล้วชาวบ้านร้านตลาดก็ไม่มีใครที่จะปรากฏว่าได้เห็นนางกวาดลานใต้ต้นพิกุลน,นั้นนับตั้งแต่วันที่เผาศพของมาลีอีกเลยหมดเวลาของพระเจอผีประจำค่ำคืนนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรายการของเราค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขทุกๆคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ